ับของรายการนะครับวันนี้ในศึกเพชรเจ้าพระยาบวกทีเด็ด99นะครับผมมุมแดงอยู่ข้างผมแล้วตอนนี้น้ำหนักผ่าเรียบร้อยไม่มีปัญหาเลยพรชัยน้อยมอรัตนประดิษฐ์ครับผมสวัสดีครับโอ้โหเนื้อตัวเรานี่แน่นทุกไฟเลยครับนะวันนี้ชกไปกันเท่าไหร่เนี่ย133.5ครับมีครึ่งด้วยครับวันนี้น้ำหนักตอนเช้าเลยไม่มีปัญหาเลยไม่มีครับมาสอบเกินไปเท่าไหร่เนี่ยเกิน .3 ครับเกินไป .3 เข้าห้องน้ำทีเดียวเลยครับผ่านเลยไหมผ่านเลยผ่านมีติ่งนิดหน่อยอ้าววันนี้ชกพิกัด 133.5 ใหญ่ไปไหมน่ะก็ได้ครับก็ได้นะครับช่วงนี้อากาศเย็นด้วยครับเลยไม่ต้องคุมเยอะค่อยดีหน่อยครับคุมเยอะไหมน่ะไม่เยอะครับไม่เยอะก็เลยสบายสบายนายครับเจอกับธีรเดชครับเคยเจอเขายังอ่ะไม่เคยครับไม่เคยเจอยังเนื้อตัวก็ยังไม่เห็นเลยครับเขายังมาไม่ถึงเวทีเลยตอนนี้ยังไม่7 โมงแต่เราผ่านแล้วครับโอ้เดี๋ยวกลับไปพักผ่อนเลยไหมน่ะครับไม่รอดูเลยเหรอเดี๋ยวรอดูก่อนเดี๋ยวรอดูก่อนนายครับผมไฟนี้เก็บตัวที่ไหนเนี่ยที่เด็ด99ครับเหมือนเดิมนะครับมีใครช่วยปั๊มเพื่อซ้อมบ้างเนี่ยก็พวกยอดเหล็กเพชรลำน้ำมูลเล็กครับครับวันนี้ที่ค่ายมาชกกี่คนเนี่ย5 คน5 คนโอ้โหเหมาทั้งรายการเลยไหมเนี่ยไม่แต่ก็โอ้โหมาเต็มที่ทุกคนครับนะนายครับผมแล้วล่าสุดเราเจอใครไว้อะชัยครับเจอต้นชัยเป็นไงบ้างแพ้คะแนนแพ้เข้ามาทำไมมันเจอชัยแล้วมันเป็นไงครับก็วันนั้นน่ะสูสีอยู่จุกจิกนะครับแต่ธีรเดชนี่เราได้ศึกษาเทปมายังครับศึกษาแล้วลูกไหนเขาน่ากลัวบ้างเนี่ยเข่าครับเข่าครับโอ้โหแล้วเราชอบไหมเนี่ยเจอเข่าเนี่ยก็สู้เขาสู้อยู่แล้วเพราะยังไงเขาต้องเดินมาหาเราอยู่แล้วครับยังไงต้องเข้าทางเราอยู่แล้วครับเข้าทางไหมครับครับอย่างเงี้ยตอนที่ศึกษาอยู่ที่ไหนเนี่ยมอรัตนบัณฑิตอยู่ปีอะไรละปี4แล้วครับปี4แล้วจะเป็นบัณฑิตแล้วดิครับใกล้จบยังใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้โหตอนนี้น่าเป็นเราเป็นแบบอย่างนะมวยก็ชกนะครับผมการศึกษานี่ก็ไม่ทิ้งเหมือนกันเอ้าฝากพี่น้องแฟนมวยหน่อยวันนี้ให้ช่วยเชียร์เลยเราเป็นคนจังหวัดกรุงเทพครับอยู่แถวไหนอ่ะอยู่ดินแดงครับเฮ้ยโอ้โหนี่มันถิ่นเดียวกับผมเลยเนี่ยเอ้าเราอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้22ครับ22ปีค่าตัวไฟล่าสุด55,000 ครับ 55,000เอาฝากพี่น้องชาวดินแดงหน่อยแถวนี้เลยให้มาช่วยเชียร์เลยครับฝากชาวดินแดงชาวสะพานควายนะครับมาช่วยเชียร์ผมด้วยครับจะทำเต็มที่ครับคืนนี้วันนี้เราเหมือนเป็นเจ้าถิ่นเลยนี่หว่าวันนี้เขามาเยือนเรากลับไปแบบไหนดีต้องดูครับต้องดูนะแต่วันนี้เต็มที่แน่นอนครับไปปล่อยกิโลละ67ครับ67กิโลเลยนะครับผมนี่ครับมุมแดงผ่านเรียบร้อยนะครับพรชัยน้อยเดี๋ยวไปดูธีรเดชกันบ้างเขาจะว่ายังไงดูเนื้อตัวชัดเลยครับหลังจากพร้อมๆของเจ้าพรชัยน้อยไปแล้วนะครับมาดูคู่ชกเขาบ้างน้ำหนักถือว่ามาผ่านสบายไม่มีปัญหาเลยอยู่ข้างผมแล้วตอนนี้ธีรเดชช.5พยัคฆ์ครับผมสวัสดีครับโอ้โหวันนั้นเราเจอกันน้ำหนักมันมีปัญหานิดหน่อยครับผมมันเกิดอะไรขึ้นอะวันนั้นอะก็หนักเกินเยอะครับวันนั้นเกินเยอะแล้วช่วงนั้นมันดันฝนตกด้วยครับฝนตกด้วยช่วงก่อนชกมันทำให้การลดน้ำหนักนี่มันสะดุดไปครับผมนายครับผมแต่วันนี้133.5ครั้งเดียวผ่านเลยครั้งเดียวผ่านโอ้นายครับผมก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานะครับ133.5นี่เคยชกมาก่อนไหมเนี่ยไม่เคยครับไม่เคยครับเคยชกมากสุดเนี่ยเท่าไหร่136ครับ อันนั้นคือปล่อยๆไปเลยปล่อยเลยแต่ถ้าให้ทำต่ำสุดเนี่ยทำได้เท่าไหร่ก็131แล้ว3132นะวันนี้133.5โอ้โหเจอกับของใหญ่เลยครับผมใหญ่ไหมก็ใหญ่แล้วหนาปักเลยนะครับผมอ่ะเคยเจอกันมาก่อนไหมเนี่ยไม่เคยครับเห็นเนื้อตัวเขาเป็นไงเนี่ยมองแล้วก็ดีครับดีอยู่นะเป้าใหญ่ไหมเป้าใหญ่ครับเป้าใหญ่อย่างนี้เตะถนัดหน่อยครับนายครับผมเอ้าล่าสุดเนี่ยผลงานชกที่ไหนเนี่ยโชคยลุมพินีครับเป็นไงวันนั้นชนะน็อกมังกรเงินครับโอ้โหมังกรเงินนายครับผมตุ๊ดชนะน็อกด้วยเลยเข่าครับเข่าครับยัดไส้เหรอครับลุกไม่ขึ้นเลยครับยัดไปตรงไหนเนี่ยตรงลิ้นปี่อุ้ยยัดไปตรงจุดสำคัญครับหายใจไม่ออกล้มฟุบเลยครับนะแล้วก่อนหน้านี้เป็นไงก็ชนะเด่นสัมบัวครับผมชนะมากี่ไฟแล้วเนี่ย3ครับ3ไฟโอ้อย่างงี้อาชีพจากเสียชายนี่เต็มเลยดิเต็มแล้วแล้ววันนี้นี่ได้มาชกเป็นคู่ค้ำด้วยครับโอรายการใหญ่นะวันนี้เสียชายมามั้ยเนี่ยมาแน่นอนต้องมาอยู่แล้วนะครับนะวันนี้ทําเต็มที่แน่นอนวันนี้133.5ได้คุมมาประมาณกี่โลเนี่ยก็4 โลกว่า4 กิโลครับ
นะครับซ้อมอยู่ช่อง5พยัคฆ์มีใครช่วยบ้างไปซ้อมบ้างไปก็วิตักศิลาเยอะอยู่ครับช่วยลุงเยอะตักศิลานี่ก็วันอาทิตย์นี้ก็ชกไงครับผมเรามาทำหน้าที่ก่อนครับเดี๋ยวพี่ค่อยตามไปวันอาทิตย์ครับเปิดหัวไงดีก็เปิดหัวมีชัยแน่นอนครับต้องมีชัยไปก่อนเสริมกำลังใจนะครับวันนี้น้ำหนักก็ไม่มีปัญหาฟอร์มช่วงหลังก็ดีด้วยครับและศึกษาเทปเขามายังศึกษาดูแล้วลูกไหนเขาน่ากลัวก็มีหมัดเตะขาลูกหนักๆนี่แหละต้นๆจะน่ากลัวหน่อยครับแต่ถ้าต้นๆเขากดเราไม่ลงอ่ะก็ไปปลายเสร็จแน่นอนไปปลายนี่เสร็จแน่นอนเมื่อกี้ยืนเทียบๆกันใครใหญ่กว่าก็ผมละลอยกว่าเราได้ลอยกว่านิดนึงอย่างนี้ก็เข้าทางเลยฝากคุณน้องแฟนมวยหน่อยคนจังหวัดอุดรครับนะครับอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้20ครับ20ปีค่าตัวไฟล่าสุด45,000เอ้าฝากพี่น้องชาวอุดรนะช่วยเชียร์นะครับฝากชาวอุดรซอยเทนะครับมื้อนี้เต็มที่แล้วนะครับชนะอีกไหมครับโอ้โหนี่มั่นใจนะครับผมชนะมาแล้วถึง3ไฟติดต่อกันวันนี้จะกลับมาที่นี่นะครับต้องดูว่าจะคว้าชัยกลับไปได้หรือไม่นะครับผมไปปล่อยกิโลละ65ชั่วโมงครับ65 66นะครับคู่ค้ำในวันนี้รับประกันความดูเดือดครับ